สวัสดีครับผมชื่อไพโรจน์พิเชษฐ์เมธากุลครับผมAre you ready? Sure. Project The Positive School เนี่ยเริ่มที่ซานฟรานซิสโกครับผมตอนนั้นก็คือผมเรียนมหาลัยอยู่ที่ซานฟรานแล้วก็กำลังเดินกลับบ้านเจอคนผิวดำกำลังทำร้ายคุณลุงคนแก่น่าจะประมาณ70แล้วก็เราตัดสินใจอยู่ตั้งนานเลยว่าเราจะเข้าไปช่วยคุณลุงเขาดีไหมเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเดินกลับบ้านนอนไม่หลับทั้งคืนวันนั้นจน6 โมงเช้าลุกสำนึกขึ้นมาได้ว่าเออเฮ้ยเราจะกลับไปดูลุงเขาว่าเป็นไรหรือเปล่าแล้วก็เดินกลับไปดูลุงเขาก็ไม่อยู่แล้วคนดำก็ไม่อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยังตามหาลุงตลอดคนนั้นผมจำหน้าได้ตลอดว่าเขาเป็นใครหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยมาคิดว่าเราจะทำยังไงได้ในฐานะที่เป็นศิลปินเพนติ้งเมื่อก่อนเราหวังว่าเราจะขายได้ทุกชิ้นเราคิดว่าทุกชิ้นงานเราต้องขายได้แล้วมีแกลเลอรี่ให้เราแสดงแต่พอมาทำโปรเจกต์เนี่ยวันนี้เราไม่เคยขายได้แม้แต่ชิ้นเดียวรูปเรากองเต็มบ้านไปหมดทำยังไงดีขายก็ไม่ได้งั้นก็เลยให้ไปเลยแล้วกันเขียนรูปแจกโฮมเลสแจกหอทานที่นู่นแจกคนไร้บ้านแจกนักดนตรีเขียนแจกเขียนแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันบางวันก็นัดเจอกันบางวันก็เอาข้าวมาให้กันกินCan you just give me just 15 minutes? I'm gonna finish. We can't, sir. I'm sorry. You're blocking the traffic. We can't. And you need to have a permit to do this. How about I move over there? I'm sorry. Unfortunately, we can't. คำว่าฮอปกับนิวยอร์กมันเหมาะกันเราเชื่อว่าทุกคนที่มาที่นิวยอร์กเนี่ยมาตามหาความฝันทุกคนมีความฝันทุกคนอยากจะไปถึงจุดเป้าหมายที่ตัวเองที่คิดไว้และให้สำเร็จแล้วจะทำยังไงถ้าเรามีแต่ฝันเราไม่ลงมือทำเราก็เลยมาคิดว่าศรัทธาเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องเชื่อว่าเราทำได้เราไม่เคยคิดว่าเราทำไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเลย Do you want a pen in here? Oh no, maybe you have to สุดท้ายแล้วเนี่ยคือโปรเจกต์เนี่ยอยากจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไอเดียเล็กๆที่มันคนๆนึงสร้างไว้แล้วก็เหมือนใครอยากจะไปต่อยอดหรือใครจะเอาไปทำต่อในแบบของเขาได้รู้สึกยินดีมากถ้ามีคนเอาไปใช้เลย Sign your name here